ทำไรอ่ะโอ้ยเห็นนะครับนะครับสวัสดีครับพวกช่อง AA นี่อยู่แล้วนะครับนะวันนี้นะครับนะผมมีเคล็ดลับนะครับ3วิธีนะฮะกำจัดกลิ่นอับในรถครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะเหม็นอับกันแทบทุกคันเลยครับนะเราไปรับชมกันเลยครับวิธีแรกนะครับนะวิธีแรกก็คือง่ายๆเลยครับเปิดรถนะครับตากแดดนะเปิดรถให้หมดเลยนะครับเท่านี้ก็กำจัดกลิ่นอับได้แล้วนะฮะตากไว้สักชั่วโมงนะครับนะเท่านั้นก็หายชื้นแล้วครับเราไปดูวิธีต่อไปกันเลยครับสูตรที่1 นะครับเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดานะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็อย่างที่2นะครับมะกรูดนะครับบีบน้ำมะกรูดนะครับนะเพียงเท่านี้แหละครับนี่ครับเพียงเท่านี้นะครับนำมาวางไว้นะวางไว้แล้วก็ปิดรถไว้นะครับจอดรถตากแดดนะสัก2ชั่วโมงแล้วก็มาเอาออกนะครับสูตรที่2นะครับน้ำส้มสายชูครับกับกล่องกระดาษใส่ทิชชู่ไว้นะฮะเราบีบน้ำส้มสายชูนะครับใส่ในทิชชู่เลยนะครับแบบนี้นะฮะเสร็จแล้ววางทิ้งไว้นะฮะแล้วปิดรถแล้วจอดตากแดดเช่นกัน2ชั่วโมงนะครับนะให้มันอบเราอยู่ข้างในนะครับเพียงเท่านี้ก็จะหายเหม็นหมดแล้วครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับหวังว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับนะสำหรับผู้ใช้รถขอบคุณครับ